ความจริงก็คือจริงๆแล้วเจ้าลูกสาวคนนั้นไม่ใช่ลูกสาวของฉันหรอกเป็นลูกแกต้องแข็งแกร่งกว่านี้สิว่าโอเคพ่อได้ครับได้เลยครับพ่อตอนนี้เมียทิ้งไปแล้วเพราะการมีเมียมันทำให้เจ้าอ่อนแอไงคนเฒ่าอย่างเราน่ะมีเมียเราต้องอยู่สูงกว่าเมียเข้าใจไหมเราต้องแข็งแกร่งกว่าดูคลิปพี่เฟียดีกว่าคลิปพี่เฟียมาแล้วเอ้ยกดแชะระหว่างการรับชมกับนอนนั่งห่างจากโทรทัศน์และเปิดไฟให้สว่างที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์และกดกระดิ่งด้วยล่ะไม่ได้การแล้วเราต้องขยับเก้าอี้เราไม่ได้การแล้วต้องขับขยับเก้าอี้ขยับเก้าอี้ก่อนขยับเก้าอี้ก่อนนี่นี่ทุบนี่วางขยับไกลๆแล้วต้องนั่งไกลๆแล้วก็ไปเปิดไฟด้วยเปิดไฟก่อนเปิดไฟแล้วเปิดแค่แล้วมันก็นั่งดูได้นี่กดติดตามพี่เฟียวด้วยนะกดเลยกดกระดิ่งด้วยฉันมีความจริงที่จะบอกเจ้าอยู่หนึ่งอย่างนะความจริงก็คือจริงๆแล้วเจ้าลูกสาวคนนั้นไม่ใช่ลูกสาวของฉันหรอกเป็นลูกสาวของชนเผ่าเรานะจริงๆแล้วลูกสาวฉันไม่มีลูกสาวฉันมีแต่ลูกชายนั่นก็คือแกนั่นเองฮะฉันคือลูกชายของคุณเหรอใช่แล้วแกคือลูกชายของหัวหน้าชนเผ่าสุดแข็งแกร่งนี่แหละอ้าวว่าแล้วฉันก็แข็งแกร่งเหมือนกันแสดงว่าฉันเหมือนแข็งแกร่งเหมือนพ่อกับฉันแน่ๆเลยไปแล้วยังไงล่ะลูกจ๋าแต่ฉันบอกเลยนะว่าฉันแข็งแกร่งจริงๆนะพ่อวันนี้กี่พ่อมาที่นี่ลูกไม่รู้ไหมว่าพ่อพามาทำอะไรพามาทำอะไรพ่อพ่ออยากจะรู้ว่าหวังจากกี่เราไม่ได้เจอกันนานแสนนานเนี่ยเจ้าจะเก่งยังเหมือนเดิมหรือเปล่าฉันเนี่ยเป็นลูกหัวหน้าชนป่าของพ่อเนี่ยจะต้องแข็งแกร่งอึดอัดเอ้ยอดทนได้ทนเข้าใจไหมต้องแข็งแกร่งด้วยต้องเก่งกระโดดด้วยเข้าใจไหมงี้ได้เลยพามากระโดดได้เลยพ่อตามมาแล้วกันนะพ่อผมเนี่ยเซียนอ้าระวังลูกชายฉันโอ้ยแกต้องแข็งแกร่งกว่านี้สิว่าโอเคพ่อได้ครับได้เลยครับพ่อฉันต้องแข็งแกร่งขึ้นท่องไว้ในใจเราต้องแข็งแกร่งเราเป็นลูกหัวหน้าชนเผ่าเราต้องแข็งแกร่งแกต้องแข็งแกร่งไปแล้วเร็วอย่าช้ากำลังไปอยู่พ่อไอ้ชุบนี่เซฟแล้วพ่อไปแล้วพ่อไปแล้วลอยแกอย่าช้าเข้าใจไหมมาแล้วลอยชุบชุบหายแล้วพ่อหาแล้วพ่อเชิญลบเลเซอร์ลบเลเซอร์ลบเชิญว่าเชิญระวังทุกอย่างเลยนะลูกอย่าโดนพ่อเป็นไรพ่อโอเคลบอยู่ลบอยู่ลบอยู่เชิญลูกต้องใจเย็นด้วยแล้วต้องสุขุมและใจเย็นการเป็นลูกผู้ชายโอเคโอเคพ่อเออโอเคมีกล่องได้พ่อไปเอากล่องอย่าลืมกินขนมปังที่เขาให้มานะโอเคเราต้องไปเอากล่องใช่ไหมเนี่ยใช่พ่อแล้วพ่อจะเอาละกันจะพ่อจะยืนรออยู่ตรงนี้ด้วยความแข็งแกร่งของเจ้าโอ้โหได้เลยพ่อได้เลยจะเป็นลูกของหัวหน้าชนเผ่าจะต้องแข็งแกร่งพ่อได้ไก่สปีดพ่อเหยียบเอาเนื้อพ่อไก่สปีดพ่อตอนนี้เมียทิ้งไปแล้วเฮ้ยเพราะการมีเมียมันทำให้เจ้าอ่อนแอไงคนเผ่าอย่างเราน่ะมีเมียเราต้องอยู่สูงกว่าเมียเข้าใจไหมเราต้องแข็งแกร่งกว่าได้เราไม่มีเมียพ่อผมจะไม่มีเมียอะไรไม่ใกล้ด้วยได้กระโดดแล้วชึบเราต้องแข็งแกร่งให้พ่อเห็นพ่อเดี๋ยวผมแม่ของแกไหมอยากรู้จักพ่อใช่แม่เป็นไงบ้างอ่ะแม่แกน่ะตอนเนี้ยโดนชั้นคุมประพฤติตัวอยู่น่ะทำไมอ่ะทำไมพ่อไม่แข็งแกร่งอย่างที่พ่อบอกเลยพ่อพยายามนะลูกเอ้ยด้วยอายุที่มากพ่อจะยินนี่เราต้องแข็งแกร่งให้พ่อเห็นพ่อผมจะพาพ่อมารู้จักลูกผมเอ้ยลูกผมโคตรโหดเลยพ่อแกฉันเคยเห็นกดชิปไว้กดชิปไว้พ่อโอเคได้แล้วพ่อผ่านแล้วพ่ออ๋อพ่อเข้าใจแล้วชิปกดชิปไว้พ่อเออชิปไม่ทำไมหัวหน้าของสัมผัสพ่อถึงเป็นอย่างนี้พ่อต้องเก่งขึ้นพ่อจะแข็งแกร่งเพื่อลูกเองไงลูกชายไม่ต้องห่วงพ่อมาแล้วนี่ไงดีมากพ่อเดี๋ยวผมไปต่อนะอย่างนี้ชิปไปชิปฝึกวิชากังฟูฝึกวิชาทำ
ำมาทุกทีที่แกทำสิได้เลยกระโดดสมัยพ่อยังหนุ่มเนี่ยยังทับได้ดีกว่าแกอีกโอ้ยแกดีเองกันเลยผมพยายามอยู่พ่อพ่อไม่อยากจะโม้พ่อกระโดดได้ดีกว่านี้เพื่อจีบแม่ของแกนะเข้าใจไหมใช่เหรอคือบ้านของเธอน่ะอยู่สูงบนเขานะพ่อต้องพยายามปีนเขาเพื่อไปเจอแม่แกโหใช่แล้วผมอยากมีเมียใหม่แล้วพ่อเมียใหม่ใช่หมู่บ้านเราก็มีเยอะแยะนะเราค่อยหาก็ได้หมู่บ้านงานไปไปแล้วโอเคชึบไปชึบชึบอ้าวโอ้ยไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเลยพ่อไม่ได้เรื่องพ่อแล้วแหละไม่ได้เรื่องอ่า1 2 3ชึบ1 2 3ชึบไปเลย1 2 3ชึบชึบผ่านแล้วพ่อพ่อติดอยู่บนพ่อเร็วพ่อไงชนเผ่าเราอ่ะมีหลายคนเลยนะที่กังกามหาเจ้าน่าจะทำไมมันโดนไปคืนสักทีเลยพ่อเริ่มโมโหแล้วนะไอ้ผู้สร้างคนนี้นี่มันช่างตัดต่อเอาพ่อตัดต่อเอาโอ้ยพ่อมาแล้วแม่มาแล้วเย่พ่อแข็งแกร่งเห็นไหมไม่ต้องตัดต่ออะไรทั้งนั้นอ้าวพ่ออย่าพลาดพ่ออย่าพลาดนะอ๋อต้องโดดไปเลยบ้าเอ้ยเอาไปแต่เราได้พลิกโดดแล้วอ้าวไอ้ชึบชึบพ่อมีรีบมันจะเป็นเหตุให้เจ้าพ่ายแพ้จะลูกชายจงใจเย็นๆซะได้เลยพ่อขอจะใช้เออชึบผมจะใช้ความช้าๆพ่อต้องใจเย็นๆโอเคใจเย็นใช่ให้ผมไปก่อนนะพ่อโอเคให้เราไปก่อนโอเคโอเคอย่ารีบเข้าใจไหมไอ้ลูกชายโอเคพ่อหาแล้วแล้วก็กินลูกกลมๆพ่อมันเคลือลูกกลมๆอ่ะน้ำแตงโมแล้วกันเฮ้ยพ่อแกรับพลังใหม่พลังโดดสูงพ่อเอามีอย่างนี้การแรกก็ไม่บอกเออเอาวัตกรรมสมัยนี้มันพัฒนาก้าวไกลเกินนะสมัยพ่อไม่มีอย่างนี้หรอกใช่เหรอพ่อใช่สมัยพ่อยังกินเนื้อดิบอยู่เลยนะซอยจุ๊อะซอยจุ๊แล้วนี่ไปยังไงนั่นน่ะสิลูกเอ้ยเพราะว่าเรากระโดดข้ามน่าจะไปได้เลยนะตรงนี้ไงอ๋อนี่ไงพ่อรู้แล้วโดดตรงไหนนี่ก็ขึ้นตรงนี้ใช่ไหมกระโดดไปยืบนี่ไงพ่อผ่านมาแล้วยังไงพ่อโดดนี้เหรอนี่ไงเดี๋ยวก็โดดไปอีกเสาหนึ่งเลยลูกชายเจ้าทำได้ยืบว่าแล้วกระโดดมาผ่านแล้วเย่ผ่านแล้วพ่อปาเซต่อเลยพ่อไม่มีอะไรในกล่องให้เราเลยไปต่อพ่อชึบชึบแต่ที่นี่มันคือที่ไหนเนี่ยพ่อก็พามาแต่พ่อก็ไม่รู้นะพ่อมาพาผมมาฝึกที่ไหนเนี่ยน่าจะเป็นวัดจีนสักที่หนึ่งนะชึบชึบชึบเออถึงต้องเป็นชาวป่าที่แท้จริงใช่ไม่แล้วชาวป่าแท้จริงห้ามออนแออุ้ยข้างล่างมีไงลูกสาวกับแพนด้าด้วยลูกโอ้ยระวังนะพ่ออย่าตกโหอย่าตกไปนะพ่อเดี๋ยวโดนงับโอ้ยมีทีเล็กด้วยจุ๊บหนีแล้วพ่อหนีแล้วขึ้นมาเหมือนเราจะมาอยู่ในยุคชีเกเชียสเลยนะลูกเอ้ยโอเคขอกินเงินกินหนีอันหนึ่งพ่อล่วงเหรอพ่อมันแกล่วงพ่อแค่อยากให้ลูกแกไปก่อนพ่อโอเคได้เลยพ่อผมจะได้มีความฝันต่อใช่ความฝันของเจ้าคืออะไรกันล่ะความฝันของพ่อต้องเป็นชาวป่าสุดๆแกร่งที่สุดในจักรวาลนี้ในโลกนี้ฝันให้สูงแล้วไปให้ถึงงานลูกเอ้ยผมจะเป็นชนหัวหน้าชนเผ่าแบบพ่อให้ได้ดีมากดีมากการเป็นหัวหน้าชนเผ่าแล้วต้องแบกรับทุกอย่างเอาไว้ได้เลยพ่อรับทราบฉันจะเป็นราชาให้ได้เลยประชาชนเผ่าราชาชนเผ่าให้ได้เลยผมมาไกลแล้วพ่อพ่อกลางๆไปงั้นลูกเอ้ยอ้าวลูกไม่งั้นกินก่อนกินเบอร์รี่บลูเบอร์รี่อาสยามชิมี่ชิมี่ลูกเคยฟังไหมโอเควันต่อแต่ว่าตอนที่พ่อไปจีบแม่ยากกว่านี้ใช่ไหมพ่อใช่พ่อปีนเขาโอลิมปัสเนี่ยลูกดูจากเขา
าโหสูงมากเลยอ่ะแต่มาแค่นี้พ่อทำไม่ได้ถ้ามันยากกว่านี้มันแก่แล้วนะเลยก่อนสมัยพ่อยังอายุเท่าเองพ่อฟิตปังกว่านี้อ๋อโอเคพ่อผมจะไปไกลแล้วนะพ่อยังอยู่สวนเบอร์รี่อยู่เลยอะไรอ่ะสังหารบอสต้นไม้พ่อเราขึ้นมาพ่อมาแล้วลูกแล้วผมรออยู่ข้างบนพ่อตายแล้วลูกเอาเดี๋ยวรอพ่ออยู่แล้วกันสังหารบอสต้นไม้ได้เหรอโอเครอพ่อกันไอ้พ่อมาแล้วเย่ป่ะมาแล้วลูกไอ้มันได้ปืนมาแล้วต้องยิงไงพ่อยิงมันนี่มันคืออะไรเนี่ยสมัยพ่อไม่เคยมีงี้ต้องยิงมันพ่อยิงมันมันคืออะไรกันเนี่ยโอ้พ่อเซฟยังพ่อเซฟยังพ่อเซฟยังพ่อเซฟแล้วยิงมันได้พ่อยิงมันยิงมันไอ้ต้นไม้มันเหมาะกับการถอนรากถอนโคนจริงเราต้องเป็นชาป่าต้องยิงพ่อเห็นเลือดไปไหมพ่อเดี๋ยวขอดูเลือดก่อนโอ้โหโอ้โหพ่อเห็นเลือดไหมพ่อพ่อไม่เห็นอะไรงั้นแหละลูกแต่พ่อยิงมันเร็วๆๆยิงมันเย้ชนะแล้วเราเป็นชาวป่าที่แสนไอแข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลแล้วถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำหรับวันนี้พวกเรา2พ่อลูกก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย